คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวแคนว่าถูกใจคนรู้ใจแมวไปกันที่สายที่4คุณบุ้งครับคุณบุ้งมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณบุ้งที่ได้ไปงานบวชรุ่นน้องที่ต่างจังหวัดครับแล้วก็ได้เข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วโรงแรมต้องเงียบมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กับสายของคุณบุ้งกันเลยครับสวัสดีครับคุณบุ้งค่ะสวัสดีค่ะครับผมคุณบุ้งตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับอยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะอยู่ในกรุงเทพย่านไหนไม่บอกใช่ไหมแถวเกษตรค่ะอ๋อจะแถวเกษตรงานเกษตรใช่แฟร์ได้ไปไหมฮะไม่ได้ไปค่ะคนเยอะสู้ไม่ไหวได้ข่าวว่าคนเป็นแสนใช่ค่ะรถติดมากเลยคนในกรุงเทพมีอยู่5ล้านไปอยู่ที่งานเกษตรแฟร์สัก4ล้าน5ประมาณนั้นได้ค่ะนะฮะคุณบุ้งกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังค่ะอันนี้ครั้งแรกค่ะแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับทุกวันค่ะทุกวันเลยเหรอทุกวันใช่ย้อนหลังเวลาขับรถย้อนหลังย้อนหลังโอเคมาทีนี้มาถึงเรื่องของตัวเองเอาไว้ไปฟังเสียงของตัวเองย้อนหลังบ้างละโอเคคุณบุ้งครับเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วชื่อของโรงแรมแห่งนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคุณบุ้งนะค่ะโรงแรมต้องเงียบไปเจออะไรมาคือเล่าย้อนหลังไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะก็คือบุ้งและเพื่อนนะคะก็ประมาณ7คนต้องไปที่งานบวชจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานครับเนาะโดยการที่เราไปครั้งเนี้ยเราไม่ได้จองโรงแรมเองเจ้าภาพน้องคนที่เป็นเจ้าของงานบวชนะคะจองให้ค่าห้องก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ500หรือ 1,000 อันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่รูปอะค่ะก็บุ้งก็มีส่งไปให้ทางพี่แจ็คแล้วแต่ว่ามันน่าจะขึ้นไม่ได้เนาะครับโอเคแล้วทีเนี้ยโดยการไปครั้งเนี้ยค่ะโดยแต่งรถไปทั้งหมดนะคะ2คันในการไปงานนี้โดยคันแรกก็คือคันบุ้งจะมีไปทั้งหมด3คนก็คือครอบครัวบุ้งผู้ใหญ่2เด็ก1แล้วก็จะมีน้องคนนึงอะค่ะน้องบิวอันนี้ผู้ร่วมทริปนะคะคนนึงติดไปกับเราของเราเนี่ยคือล้อหมุน 4:05 ส่วนอีกคันนึงอะค่ะจะล้อหมุน 3:00 ของวันนั้นก็ออกในวันเดียวกันดังนั้นอะคือคันที่สองอะจะไปถึงเราก็คือประมาณ4:00 4:00ของอีกวันหนึ่งค่ะโดยการที่เราก็ออกตั้งแต่5:00ใช่ไหมคะในการจองห้องครั้งเนี้ยค่ะก็คือจองทั้งหมด3ห้องโดยแบ่งเป็นครอบครัวบุ้งครอบครัวเพื่อนคนหนึ่งครอบครัวที่สองเนี้ยคือจะมีเตียงเสริมเพราะเขามีพี่สาวมาด้วยส่วนอีกครอบครัวนึงอะค่ะก็คือจะเป็นน้องบิวคนที่ไปกับบุ้งคนหนึ่งกับแฟนเขาที่ไปกับรถอีกคันหนึ่งที่มาตอมรอบคำโอเคทีนี้ตอนเราก็ออกเดินทางกันนะคะตั้งแต่4:05เราไปถึงบ้านงานนะคะก็คือประมาณ13:30เจ้าภาพเขาก็แบบว่าให้เราแบบเข้าไปที่งานก่อนไหมจะเข้าไปที่ห้องพักก่อนไหมก็แจ้งเราแบบนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่บ้านงานก่อน13:30เราก็ไปกินข้าวบ้านงานเสร็จสับเราก็มีความตั้งใจว่าเราจะไปไหว้พระต่อที่จังหวัดหนึ่งใกล้เคียงที่เป็นแบบที่ท่านนิยมไปก็ขับรถไปอะค่ะขับรถไปก็น่าจะประมาณ2 ชั่วโมงนะคะจำไม่ได้เหมือนกันใกล้เคียงนะ2 ชั่วโมงเลยนะน่ามันเหมือนจังหวัดมันยาวอะค่ะทางภาคอีสานมันจะยาวๆแป๊บหนึ่งคุณบุ๊คแป๊บหนึ่งขออภัยคุณผู้ชมผู้ฟังหลายท่านท้วงกันมาเยอะเอาผมขานเวลาผิดใช่ไหม5:53ใช่ไหมตอนแรกขออภัยฮะผมขานเวลาเป็น5:33โทษอ่ะต่อโทษทีคุณบุ้งโอเคเราก็ออกจากบ้านงานประมาณ13:30โดยการที่เราไม่ได้แวะที่ห้องพักนะคะเราก็ไปเลยพอไปเสร็จสับก็ไปไหว้พระไปอะไรแล้วก็ไปกินอาหารที่นู่นมื้อเย็นรับประทานอาหารที่จังหวัดนู้นจังหวัดใกล้เคียงที่เราไปไหว้พระก็กินกันเสร็จสับหากลับมาถึงเข้าจังหวัดที่น้องจองโรงแรมไว้ให้เนี่ยค่ะน้องก็โทรมาถามนะว่าพี่ยังเอาห้องไหมทางโรงแรมมาเขาโทรมาถามนะครับแล้วบอกว่ายังเอาแต่พอดีว่าเลทนิดนึงพอดีจะโตเตะอะไรประมาณนี้เสร็จสับก็กลับมาถึงจังหวัดที่เมียนะคะที่เราจองห้องพักไว้ประมาณ4:00ครับเราก็ไปที่ร้านจอดรถขับรถเคลื่อนไปปุ๊บ
ก็ทั้งลานนะคะก็จะมีรถเราแล้วก็จะมีอีก2คันแต่เราก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขับก็เดินเข้าไปลากกระเป๋ากันเข้าไปพอลากเข้าไปสิ่งแรกที่แบบตกใจมากก็คือหน้าฟอนปิดไฟสี่ทุ่มหน้าฟอนปิดไฟสี่ทุ่มใช่มีไฟดวงเดียวคือไฟสีส้มซึ่งแบบเป็นไฟทางแบบจางๆหน่อยนะคะแบบไม่ค่อยเห็นเลยแล้วเราก็แบบมองหน้ากับน้องบิวที่ไปด้วยกันมองกันแป๊บนึงแล้วก็จงมือกันเข้าไปหน้าฟอนแล้วก็เรียกพี่คะพี่คะเรียกติดแป๊บนึงแล้วเขาก็โผล่ขึ้นมาจากข้างล่างเหมือนเขาน่าจะแบบนอนอยู่หรืออะไรประมาณนี้โผล่ออกมาโอเคจองห้องแล้วใช่ไหมคะทั้งหมดอย่างนี้ทั้งหมด3ห้องแล้วเขาก็แยกกุญแจห้องนึงว่าห้องเนี้ยเป็นห้องที่มีเตียงเสริมโอเคเราก็แยกออกแล้วก็มีอีก2กุญแจอ่ะค่ะก็คือบอกเลขที่ห้องได้ใช่มั้ยคะได้ครับได้ครับน่าจะเป็น217กับ218อ่ะค่ะแล้วบุ้งก็เหมือนแบบเป็นคนที่ชอบดูเลขกุญแจห้องเนาะแล้วบุ้งก็เลือก218ครับแล้วบุ้งก็เอา217อ่ะยื่นให้น้องโดยที่เรายังอยู่หน้าฟอนต์นะคะแล้วเราก็เดินเข้าไปที่ห้องแล้วเราก็อ้าวห้องนี้ห้องเพื่อนเราเดินผ่านห่างไปจะอยู่ต้นๆเลยแต่ห้องบุ้งกับห้องน้องบิวเนี่ยจะอยู่ท้ายสุดเลยเดินเข้าไปก็จะเงียบๆโล่งๆหน่อยจะขออนุญาตไม่บอกลักษณะของโรงแรมนะคะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะแบบแคบเจนเกินไปเสร็จแล้วก็เข้าห้องไปแล้วก็บอกเราก็บอกน้องบิวว่าน้องบิวก็อาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะมานั่งเล่นห้องพี่ก็มาเดี๋ยวรอแฟนเขาอะค่ะเดี๋ยวรอพี่ฝนอีกคนหนึ่งมาแล้วถึงจะแบบค่อยไปก็ได้เสร็จสับน้องเขาก็ไปอาบน้ำตอนนั้นก็น่าจะประมาณสี่ทุ่มกว่าน้องเข้ามาถึงห้องเราก็ใกล้ๆเที่ยงคืนเราก็อาบน้ำของเราจนแบบน้องก็มานั่งคุยกับเราที่ห้องนั่งคุยกันไปเรื่อยๆคุยนู่นคุยนี่หาเรื่องคุยนะคะจริงๆไม่มีเรื่องจะคุยหรอกแล้วจนสามีกับลูกก็หลับไปจนเราก็หลับรู้สึกว่าเนี่ยตีหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าบิวไปที่ห้องบิวกันไหมเพราะว่าสงสารบิวเพราะว่านั่งตรงนี้มันเมื่อยหลังเผื่อไปที่ห้องเผื่อบิวจะได้เอนเราก็เดินกลับไปที่ห้องบิวพอเปิดประตูห้องน้องบิวอะค่ะเปิดไปปุ๊บบุ้งก็แบบผงาดนิดนึงตรงที่ว่ามันเย็นมากห้องมันแบบมันไม่ใช่ว่าลมตีออกมานะคะแต่สัมผัสแรกที่สัมผัสได้คือมันเย็นมันเย็นจะเยือกแปลกๆใช่ห้องเขาไม่แล้วบุ้งก็มองไปที่แอร์เลยเปิดประตูห้องปุ๊บจะตรงกับแอร์แอร์ไม่ได้เปิดซึ่งเย็นกว่าห้องบุ้งนะซึ่งห้องบุ้งเปิดแอร์แอร์ไม่ได้เปิดเราก็ถามเขานะว่าอุ้ยบิวห้องบิวเย็นจังเลยอ่ะเออใช่บิวก็รู้สึกตั้งแต่เข้าแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้คิดว่าจะถามทักท้วงหรืออะไรประมาณนี้เราก็แต่ด้วยความที่ว่าบุ้งอ่ะชอบฟังเดอะโกสต์เนอะอันเนี้ยคือสัมผัสเนี้ยมันก็ไม่ค่อยโอเคแล้วแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเพราะเรายังต้องอยู่ต่ออีกสองคืนเสร็จเราก็เข้าไปนั่งขึ้นบนเตียงเลยค่ะเดินเข้าห้องไปปุ๊บขวามือก็จะเป็นห้องน้ำตามแทนโรงแรมเลยนะคะขวามือเป็นห้องน้ำแล้วก็จะเป็นเตียงแล้วก็จะเป็นระเบียงข้างหน้าก็จะเป็นข้างหน้าเตียงก็จะเป็นแบบทีวีอะไรประมาณนี้ค่ะน้องบิวนั่งฝั่งห้องน้ำส่วนบุ้งนั่งฝั่งระเบียงคือนั่งบนเตียงนะคะฝั่งก็นั่งคุยกันไปคุยนู่นคุยนี่จนอยู่ๆก็มีเสียงดังตุ้มบุ้งนั่งทางขวานะคะแต่บุ้งหันไปมองทางซ้ายหน้าห้องน้ำน้องบิวนั่งทางซ้ายแต่น้องบิวหันไปมองทางขวาตรงหน้าระเบียงแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็พูดว่าเสียงมาจากทางไหนน้องบิวก็บอกว่าเสียงมาจากทางขวาทางระเบียงหนูบอกว่าไม่นะเสียงมาจากทางซ้ายเหมือนใครโยนอะไรลงถังขยะเหมือนอารมณ์แบบโยนลงถังขยะแล้วตึ้งเราก็ไม่พูดต่อเนาะเราบอกโอเคไม่มีอะไรหรอกแล้วก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆจนตอนตลอดระยะเวลาที่คุยอะค่ะก็ไม่ได้คุยเสียงดังนะคะแต่มันอาจจะแบบคิดเวลาที่แบบมันดึกแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็คุยกันไปจนถึงประมาณ3โดยที่ทีวีก็ไม่ได้เปิดนะคะแล้วพอคุยกันเสร็จเราก็บอกว่าบิวลงโทรถามทางนู้นซิว่าถึงไหนแล้วน้องบิวก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวโทรก่อนโทรไปเขาก็บอกว่าถึงอำเภอนี้อีกประมาณ1ชั่วโมงถึง
เราบอกโอเคก็น่าจะประมาณปี4ตอนนี้ปี3แล้วที่บอกว่าแต่ตอนนี้พี่แบบไม่ไหวแล้วอะพี่คือง่วงมากเลยครับบิวบอกบิวก็ไม่ไหวอ่ะโอเคงั้นนอนนี่แป๊บนึงแล้วกันนะเดี๋ยวพี่นอนเป็นเบิร์ดบิวก่อนพอล้มตัวลงนอนไม่ถึง2นาทีนะคะคือบุ้งก็เหมือนถูกกดจะใช้คำว่าถูกกดไหมก็น่าจะใช่คำว่าถูกกดแต่เราไม่ได้แล้วเราก็มองไปที่ปลายเท้าอะค่ะครับแต่ในสายตาเราที่มองไปที่ปลายเท้าอะคือเราไม่ได้เห็นเขาด้วยตาเนื้อนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกที่เราเห็นรับแบบเนี้ยแบบหนึ่งที่เป็นผู้ชายนุ่งจุงกระเบนนุ่งจุงกระเบนแบบผ้าขาวม้าสั้นนะคะเป็นผ้าขาวม้าที่ว่านุ่งที่เป็นสั้นๆนะคะผมสั้นผมปะบ่าเรียกว่าผมยาวปะบ่าผมหยิกๆเหมือนคล้ายๆพี่แอดคาราบาวประมาณเนี้ยทรงประมาณนั้นเลยตันดำลักษณะคนโบราณใช่คือแบบตอนนั้นคือเราขนลุกแหละปึ้งแต่มันก็เหมือนแบบนับปัด3 2 1ปึ้งมาที่ตัวเลยครับเป็นอารมณ์แบบตอนแรกยังไม่ได้ถูกกดแต่เหมือนแบบเอ๊ะอะไรแล้วก็แบบมองไปที่ปลายเท้าแล้วก็ปึ้ง3 2 1แล้วก็มากดที่ตัวกดที่หัวไหล่คือกดลงไปแบบแรงมากกดลงไปอยู่พักนึงบุ้งก็พยายามแบบต้องนมตาสะห้องอะไรมันก็ไม่หยุดเนาะแล้วตอนนั้นอะสิ่งที่รู้สึกก็คือขนหัวมันลุกเท้าขาทุกอย่างคือมันชาไปทั้งตัวอาจจะเป็นเพราะด้วยรู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้เรามากๆแล้วเขาก็พูดมาหนึ่งคำว่าเสียงดังแต่น้ำเสียงที่เขาพูดว่าเสียงดังอะค่ะเป็นน้ำเสียงที่ก้องกังวานเป็นเหมือนแบบพูดจากข้างหน้าเราประชันหน้ากับเราแต่เสียงอะเขาเรียกว่าเสียงอะค่ะมันวิ่งไปซ้ายขวาอยู่ข้างๆหูแล้วก็พูดว่าขออนุญาตพูดนะคะเสียงดังพูดอย่างเงี้ยจนมันกังวานอยู่ซ้ายขวาเหมือนใครแบบเอาลำโพงมาก้องอยู่ซ้ายขวาพูดอย่างเงี้ยจนเรายิ่งขนลุกแล้วก็ชาไปหมดแล้ววิธีนับวิธีในนับวิธีนั้นอ่ะก็คือแบบมันคิดอะไรไม่ออกเนาะสวดมนต์สวดอะไรมันก็สวดแบบไม่ถูกหมดแล้วอะค่ะเราก็นึกถึงเตี่ยกับอาม่าว่าช่วยหน่อยแล้วก็หลุดนะคะแต่มันแปลกตรงที่ว่าทุกครั้งอะที่เราเคยถูกผีอำหรือโดนอาการประมาณเนี้ยเราจะสามารถลุกขึ้นมาได้เลยแต่ครั้งเนี้ยพอเราหลุดออกมาปุ๊บอะเราไม่สามารถลุกขึ้นมาได้เลยเพราะว่ามันเหมือนเลือดเราอะไม่ได้ไปหล่อเลี้ยงที่มือที่เท้าเหมือนเคยเล่นแบบมือชาไหมคะอารมณ์นั้นอะแต่มันเป็นทั้งตัวจนเรารอแป๊บนึงแต่ใจเราเนี้ยก็คือแบบมันสั่นไปหมดมันตื่นเต้นไปหมดมันแบบเรายังอยู่ในภาวะนั้นไหมเราหลุดหรือยังเราเป็นยังไงจนมันก็เริ่มเหมือนเลือดเริ่มวิ่งอะค่ะเหมือนมือก็เริ่มแบบรู้สึกแขนก็เริ่มรู้สึกมากขึ้นพอเราลุกขึ้นมาได้เราก็เรียกน้องบิวว่าบิวแต่เสียงที่เราเรียกอะคือตื่นเต้นมากแล้วโอ้แต่เราพยายามรู้สึกว่าเราแบบนิ่งที่สุดแล้วนะในตอนนั้นแต่น้องอะแต่สภาพเราคงไม่ได้นิ่งตามที่น้องเห็นหรอกแล้วเรียกบิวเปิดทีวีหน่อยน้องบิวก็หน้าตาแบบงัวเงียตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเจอผีเหรอเจอแบบอาจจะด้วยหน้าหนูอะค่ะเขาบอกว่าเจอผีเหรอเราก็ไม่ได้ตอบนะแล้วเราก็บอกว่าเปิดทีวีให้พี่หน่อยแล้วเขาก็ลุกไปเปิดทีวีเสร็จจังหวะโบ๊ะบะเนาะเป็นแบบธรรมะพอดีครับค่ะก็ประมาณนั้นแล้วทีนี้เสร็จเราก็บอกน้องบิวว่านอนเถอะน้องก็แต่เราก็ไม่นอนนะคะก็นั่งจนถึงประมาณตีสี่เราดูเวลาด้วยก็คือประมาณ2นาทีเองค่ะจากเวลาที่เราล้มตัวลงไปแล้วทีนี้เสร็จบิ้งก็รอจนถึงตีสี่ก็รอให้เพื่อนมาพอเพื่อนมาถึงห้องปุ๊บคือบุ้งก็มุกกลับไปที่ห้องเลยพอแต่ไปที่ห้องอะค่ะที่นอนที่ห้องก็คือไม่มีอะไรเลยนะคะปกตินอนได้ปกติไม่มีใดๆทั้งสิ้นตื่นเช้ามาเราก็มานั่งกินข้าวกันทั้งโรงแรมอะค่ะก็จะมีโต๊ะบุ้งก็คือมีทั้งหมด3ห้อง7คนกับมีอีก1ห้องที่เขาแบบเล่นน้ำกันอยู่
เป็นพ่อแม่ลูกแล้วเราก็คุยกันนี่แหละว่าแบบเมื่อคืนที่บุ้งเจอผีเหรอหรือนู่นนี่นั่นอะไรยังไงเสร็จทางหน้าซันเขาก็มีการชะโงกมองนะคะแต่เราก็ไม่ได้ไปถามอะไรเขาต่อประมาณนี้เรื่องก็ประมาณนี้ค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะไอ้ที่คุณบุ้งเล่ามาผมฟังแล้วผมรู้สึกเฉยๆไม่ได้เฉยอะไรนะเพราะโรงแรมที่คุณบุ้งไปเล่าไปพักอ่ะถ้าเป็นผมไม่กล้าพี่แจ็คต้องเห็นตอนที่เดินเข้าไปด้วยความที่ว่าเราไม่ได้จองเองผมคิดดูว่าที่คุณบุ้งมาเล่าอ่ะที่ผมเฉยๆคือไปพักอย่างเงี้ยโอกาสที่จะโดนที่จะเจออ่ะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะจริงเหรอจริงเพราะว่าจากการตกแต่งก่อนผมจะไม่ลงดีเทลรายละเอียดอะไรเยอะก็แล้วกันคุณผู้ชมผู้ฟังแต่การตกแต่งก่อนไอ้ตรงบริเวณหน้าฟอนต์น่ะผมไม่เคยเจอโรงแรมที่เขาตกแต่งอะไรแบบนี้แบบนี้โดยเฉพาะหุ่นที่นั่งนะก็ใช่อันนี้ก็แต่บอกว่าตอนกลางคืนที่เดินไปอะค่ะไม่เห็นอะไรเลยนะตรงนั้นคือก็เลยยังไม่ได้เอาจริงๆตอนที่เดินไปสิ่งที่กลัวก็คือขอพูดนิดนึงก็คือเสาอย่างเดียวที่รู้สึกว่าอุ๊ยน่ากลัวแต่ตรงอื่นนะคะคือบุ้งไม่เห็นเลยด้วยความที่ว่าไฟมันมืดไฟสี่ทุ่มตอนเช้าเราไม่เห็นดีเทลอยู่แล้วถูกไหมใช่เออนะครับด้วยการตกแต่งเขาอะอีหยังวะใช้คำว่าอีหยังวะก่อนเออแล้วข้างในอะมีแบบข้างในอะมันเป็นตัวตึกแต่มีบันไดแบบบันไดเหมือนแบบบันไดแบบเป็นหินปูเป็นพื้นนะคะพื้นอะเป็นในส่วนที่ห้องที่บุ้งได้อ่ะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะกระเบื้องบนกระเบื้องที่มันเป็นแบบเหมือนกระเบื้องแบบภัตตาคารอาหารจีนอารมณ์แบบอารมณ์ประมาณนั้นนะแล้วก็มีบันไดวนด้วยนะประมาณนี้คือเอางี้ง่ายๆคุณผู้ชมผู้ฟังครับโรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมแบบไม้แค่นั้นพอตกแต่งกันแบบคือถ้าจองเองก็คงไม่จองก็ยังกลับมาตรงๆพอพระสึกอ่ะก็กลับมาด่าพระเลยนะหมายถึงว่าที่พี่พับเพื่อนตอนนั้นจองไว้ให้เหรอใช่ผมว่าเขาคงแบบอยากจะวัดใจพวกเราอ่ะนายเขาบอกว่าอันเนี้ยก็คือแถวนั้นน่ะผมดูว่ามันก็ดูแบบโอเคที่สุดแล้วนะครับเหรออืมเขาบอกอย่างนี้หนูนึกว่าโอ้ยมีจองเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ให้กูก็ได้เออไปนอนเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ยังดีซะกว่าอพาร์ตเมนต์แบบที่แบบเขาแบ่งให้เช่าเป็นรายวันเยอะแยะถูกป่ะใช่ อันนี้ก็คงคิดว่าแบบอยากรับรองเราอะไรถ้าเราไปไกลอะไรประมาณเนี้ยบางคนอาจจะรับรองได้จริงๆคือต้องบอกว่าบางคนอาจจะชอบสไตล์นี้นะแต่ผมไม่ผมจะไม่มีวันผมไม่มีทางที่ผมจะเข้าพักอ่ะไม่คือแค่หน้าโรงแรมก็หลอนแล้วค่ะนะคุณบุ้งนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ไปเจอมาเมื่อ3ปีที่แล้วโรงแรมต้องเงียบคือที่เนี้ยถ้าเสียงดังจะเจออย่างเงี้ยเสียงดังเสียงที่เขาพูดนะมันกังวานทุกวันนี้ถ้าพูดคำนี้เราจะขนลุกทุกครั้งเหมือนเขาไม่ชอบให้คนมาพักที่เนี่ยคนที่มาอยู่ในเนี้ยเสียงดังถูกไหมน่าจะเพราะมันเงียบมากเลยค่ะมันต้องเงียบอย่างเงี้ยจริงๆคือใช้คำว่าวังเวงดีกว่าโอเคได้ครับบุ้งนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณบุ้งนะขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับคุณบุ้งโอเคได้ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว